สวัสดีครับผมน้องเสกนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาสปอยหนังเรื่อง Apocalypto ปิดตำนานอรารยชนภายในป่าดงดิบที่ลึกมากๆแห่งหนึ่งมีชนเผ่าอยู่ชนเผ่าหนึ่งที่ล่าสัตว์เก่งมากๆทั้งพวกเขาก็ยังเชี่ยวชาญในการวางกับดักสัตว์มากๆด้วยนำทีมล่าโดยหัวหน้าชนเผ่าอย่างฟินสกายผู้มากประสบการณ์สมเสร็จตัวนี้จะถูกนำไปเป็นอาหารให้กับผู้คนในเผ่าของเขาเป็นลำดับต่อไปแน่นอนกลุ่มนักล่ากลุ่มนี้พวกเขาต่างก็มีประสบการณ์ในการล่ากันแทบทุกคนแต่มันก็จะมีนักล่าอยู่คนหนึ่งที่ชื่อบันเต็ดบันเต็ดเป็นคนตัวใหญ่แข็งแรงเจ้าเนื้อหน่อยๆทั้งยังเป็นเรี่ยวเป็นแรงของทุกคนในกลุ่มดูๆทรงเหมือนจะเป็นก้าวเป็นที่นับหน้าถือตาของกลุ่มเพื่อนๆแต่บันเต็ดเขากลับไม่มีอะไรเลยแม้แต่อย่างเดียวเหมือนที่ผมได้กล่าวมาเลยเพราะนอกจากที่บันเต็ดจะเป็นคนหัวอ่อนชอบโดนเพื่อนหลอกเพื่อนอําอยู่เรื่อยทั้งเรื่องอย่างว่าก็ยังอ่อนหัดประสบการณ์มากๆถ้าให้ไปจีบสาวเนี่ยไว้บอกเลยพ่อแม่ไม่หาให้ชาตินี้ไม่ได้ดอกเมียนะก็คือบันเต็ดเนี่ยเขาโดนเพื่อนๆหลอกให้กินอวัยวะเพศของสัตว์ครับโดยพวกเขาได้เรียกมันว่าตัวเดียวอันเดียวอันเป็นพวงก็บอกว่าเนี่ยไอ้ยามาเป็นพวงเถอะพี่แล้วแม่งก็กินแบบสดๆด้วยไงประเด็นเหรอไอ้กูสิฮะจากนั้นหัวหน้าชนเผ่าเขาก็ได้ลากบันเต็ดออกมาสั่งสอนว่าทำไมเจ้าหัวอ่อนแบบนี้ศักดิ์ศรีของเจ้าอยู่ที่ไหนโดนเขาต้มโดนเขาหลอกอยู่เรื่อยบักสิเออดูหน้ามันสิมันสิเด๋อจริงๆเด้หัวหน้าที่รู้ว่าบันเต็ดไม่ค่อยเก่งเรื่องอย่างว่ากับภรรยาแกก็เลยให้พริกสีแดงกับบันเต็ดและบอกกับบันเต็ดไปว่าสิ่งนี้มันจะช่วยให้เจ้าแข็งแกร่งอึดถึกทนหนักแน่นแบบไม่ล่องลอยแต่บันเต็ดไม่รู้ว่าสิ่งนี้มันคือพริกที่เผ็ดร้อนแถมแสบมากๆถ้าเอาไปทาถูตรงนั้นฟินสกายบอกว่าข้าใช้สิ่งนี้แหละไอ้หลานชายเอ้ยมันทำให้ข้ามีลูกดกลูกเยอะมากๆเจ้าก็เห็นไม่เชื่อเอาไปลองดูเอาไปทาถูบันเต็ดมันก็ตื่นเต้นใหญ่เลยแหละครับทีนี้บอกข้าดีใจจังเลยขอบคุณท่านมากๆที่มอบของพิเศษให้ข้าจะมีลูกแล้วเย้าบันเต็ดเขาเอ่ยแบบนั้นนี่แหละที่เขาเรียกว่ามันเลวแสนเลวคือเลวทั้งเพื่อนเลวทั้งหัวหน้านะมันก็เลยเป็นที่มาของคำว่าหลอกซ้ำหลอกซ้อนแล้วหลังจากนั้นก่อนที่กลุ่มนักล่าจะพากันนำเนื้อกลับไปยังเผ่าพวกเขาก็ได้พบกับชนเผ่าหนึ่งที่เข้ามาในถิ่นของพวกเขาเข้าแววตาของพวกเขาดูหวาดกลัวทั้งดูหวาดระแวงเหมือนมีอะไรเลวร้ายสักอย่างที่อยู่ภายในจิตใจสกายบอกให้นักล่าลดอาวุธลงทั้งประกาศไปว่าตนคือหัวหน้าเผ่าและเป็นเจ้าถิ่นในย่านนี้คนต่างถิ่นได้แสดงความเป็นมิตรโดยการให้ปลาที่หามาได้และบอกไปว่าพวกข้าแค่ขอผ่านทางเท่านั้นแผ่นดินของข้าถูกทำลายพวกข้าก็เลยจำเป็นต้องหาแผ่นดินใหม่พวกข้าแค่ผ่านทางมาไม่ได้ตั้งใจจะมาก่อกวนหรือมีปัญหาใดๆทั้งสิ้นทางเจ้าถิ่นก็ตอบรับความเป็นมิตรโดยการให้เนื้อแลกกับปลาและบอกไปว่าพวกเจ้าผ่านทางไปได้จนมันนำไปสู่ความสงสัยก็คือพวกคนต่างถิ่นพวกเขาไม่ได้มากันแค่ 4-5 คนนี่นะสิแต่พวกเขาพากันแห่มาเป็นขโยงมีทั้งคนเฒ่าคนแก่เด็กเล็กเด็กน้อยทั้งยังมีคนที่ได้รับบาดเจ็บเลือดตกยางออกอีกด้วยจากัวพออดสงสัยไม่ได้ก็เลยว่าจะไปถามแต่จากัวเขาก็โดนคนผู้เป็นพ่อพูดห้ามเอาไว้คือกะจะไปถามว่าใครเป็นคนทำลายหมู่บ้านของพวกเจ้ากันแน่แล้วหลังจากนั้นก่อนที่เหล่านักล่าทุกคนจะเข้าไปในหมู่บ้านสกายผู้มากประสบการณ์เขาก็บอกให้นักล่าทุกคนอย่าพูดบอกสิ่งที่เห็นในวันนี้กับใครรับรู้เป็นเด็ดขาดเพราะมันอาจจะทำให้ทุกคนในชนเผ่าแตกตื่นกันได้แต่พอบันเต็ดมาถึงที่หมู่บ้านได้อย่างไม่นานทั้งเพื่อนๆทั้งพี่น้องในชนเผ่าต่างก็พากันขำบันเต็ดกันยกใหญ่เลยเพราะว่าแม่เฒ่าหรือแม่เมียของบันเต็ดแกก็ขยันขยอให้บันเต็ดรีบไปทำหลานมาให้กับแกอุ้มเร็วๆเข้าคือแกก็พูดเป็นภาษาชนเผ่านะแบบว่าไปแม่จุ๊ะคือผมก็พยายามทำความเข้าใจอยู่นะครับว่าคำตรงนี้มันหมายความว่ายังไงกันแน่ลูกสาวเนี่ยเขาโอ้ยอายคนยกใหญ่เลยนะหยุดพูดทีแม่อายคนอื่นเขาจะทำให้ตอนนี้แหละกลัวแต่ไม่ได้อุ้มหลานคุณแม่ที่กลัวไม่ได้อุ้มหลานจริงๆแกก็นั่งเฝ้าเลยครับจนลูกสาวที่ทำไม่ออกร้องไม่ออกต้องออกมาบอกให้คุณแม่ไปนั่งไกลๆกระต๊อบทีเอาก็แง่ละนั่งเฝ้าซะขนาดนั้นใครมันจะไปทำออกร้องออกล่ะถูกไหมส่วนทางด้านจากัวลูกชายหัวหน้าเผ่าเขาก็มีครอบครัวที่น่ารักสมบูรณ์แล้วนะและแถมเร็วๆนี้ภรรยาของจากัวนางก็ใกล้จะคลอดลูกน้อยคนที่สองให้กับจากัวด้วยแต่พูดไปได้ยังไม่ทันไรพริกแดงที่ทั้งเผ็ดทั้งร้อนมันก็ทำให้บันเต็ดวิ่งออกมาจากกระต๊อบน้อยอย่างทุรนทุรายมากแน่บันเต็ดรีบเอาตัวเองลงน้ำเพื่อคลายความแสบร้อนจากพริกที่ทาถูส่วนภรรยาของบันเต็ดเธอก็รีบหาน้ำมาล้างปากเพื่อคลายความเผ็ดร้อนด้วยเช่นเดียวกันเป็นที่ขำขันทั้งยังเป็นที่พอใจสำหรับทุกคนที่พบเห็นกันเป็นอย่างมาก
หัวหน้าเผ่านี่ตัวดีเลยเพราะขยี้ซะยกใหญ่สมุนไพรข้าเป็นไงเอาอีกไหมเอาอีกไหมประสานทั้งเผ็ดทั้งแสบทั้งร้อนจนโปลกบกไปหมดเลยน้องชายของบันเต็ดและในทุกๆคืนของทุกๆวันคนเฒ่าคนแก่แกก็มักจะเล่าเรื่องราวประสบการณ์ต่างๆให้กับทุกคนในเผ่าฟังนะเป็นการชุมนุมสร้างความบันเทิงในการพักผ่อนหย่อนใจก่อนนอนก็ว่าได้โดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นนิทานของเสือจากัวกับเรื่องราวประสบการณ์ที่เคยผ่านมานำมาเล่าสู่กันฟังแล้วหลังจากนั้นพอเช้าวันต่อมากลุ่มนักล่าฆ่าหัวที่มาจากแดนไกลพวกมันก็หวังจะมาจับเอาคนในเผ่าของสกายไปขายเป็นทาสซึ่งพวกคนกลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มคนเดียวกันกับที่บุกทำลายหมู่บ้านของชนเผ่าที่ขอผ่านทางด้วยจากัวได้ตื่นขึ้นก่อนใครเพื่อนเพราะหมาแถวนี้มันก็เห่าไม่ยอมหยุดเลยจนในที่สุดพวกกลุ่มนักล่าฆ่าหัวมันก็ได้เข้าจู่โจมไล่จับกลุ่มทุกคนที่จับได้ทั้งยังฆ่าให้ตายถ้าคิดต่อสู้อย่างไม่ปราณีจากัวที่รู้ตัวก่อนได้นำลูกกับเมียลงไปอยู่ในหลุมนึงเพื่อซ่อนตัวจากกลุ่มพวกคนเถื่อนนักล่าส่วนทางกลุ่มนักล่าชนเผ่าเองก็ร่วมกันต่อสู้เพื่อปกป้องตัวเองและครอบครัวเอาไว้ให้ได้แต่ทว่าจากัวเขาก็ส่งลูกกับเมียยังไม่ทันถึงพื้นเลยนะเพราะไอ้คนเถื่อนคนนี้มันก็ได้บุกเข้ามาจู่โจมจากัวเข้าให้ซะก่อนส่งผลทำให้เกิดการต่อสู้และเป็นจากัวที่สามารถจัดการฟาดมันจนตายห่าลงไปคาที่จากัวได้บอกลูกกับเมียว่าตนจะรีบกลับมาช่วยหลังจากที่ข้าช่วยเหลือทุกคนในเผ่าของเราเอาไว้ได้จากัวกับกลุ่มนักล่าที่ยังยืนหยัดได้ช่วยกันต่อสู้กับพวกคนเถื่อนอย่างสุดฤทธิ์ชีวิตแต่ในเมื่อน้ำน้อยมันก็ย่อมแพ้ไฟมันก็เลยส่งผลทำให้ทุกคนโดนจับมัดมือมัดเท้าเอาไว้จนได้ไอ้มิดเดิลไอเซียงเมียงที่อยากจะล้างแค้นจากัวมากๆมันก็เจ็บใจนักที่หัวหน้าบอกกูจะจับเป็นเว้ยเพราะก่อนหน้านี้จากัวเขาก็เกือบจะฆ่ามิดเดิลไอได้ไงแต่จากัวเนี่ยเขาก็ดันมาโดนหัวหน้าอย่างซีโร่วูฟจับตัวเอาไว้ซะก่อนและทันทีที่มิดเดิลไอมันรู้ว่าฟินสกายกับจากัวคือพ่อลูกกันมิดเดิลไอมันก็ได้ทำการล้างแค้นจากัวโดยการจัดการสังหารคุณพ่อลงไปต่อหน้าต่อตาของจากัวเลยความป่าเถื่อนทั้งหมดที่เห็นไม่ได้มีแค่การฆ่าและการจับกลุ่มเท่านั้นสำหรับผู้หญิงคนไหนที่มีความสะสวยหุ่นดีหน่อยๆพวกมันก็จะลากไปข่มขืนจากนั้นก็จะจัดการสังหารฆ่าทิ้งบันเทศได้แต่กลด่าใส่พวกคนเถื่อนที่รุมรังแกภรรยาแต่ก็ไม่สามารถที่จะช่วยเหลืออะไรภรรยาของตัวเองได้อย่างที่บอกไปเลยครับเพื่อนๆพวกมันจะจับเอาทุกคนที่จับได้ยกเว้นเด็กๆส่วนคนที่นอนตายเกลื่อนกราดนั่นแสดงว่าพวกเขาได้สู้จนตัวตายลงไปนั่นเองและจากัวที่เป็นห่วงลูกกับเมียมากๆเขาก็เกือบจะทำให้ลูกกับเมียมีอันตรายเข้าให้ซะแล้วโชคดีที่คนเถื่อนคนนี้มันเข้าใจว่าจากัวคงจะมองทีมงานที่ตายของมันมันก็เลยไม่ได้สงสัยอะไรจนในที่สุดมันก็มาเห็นเชือกที่จากัวผูกเอาไว้เข้าคนเถื่อนที่เริ่มสงสัยมันก็เลยตัดเชือกจนขาดก่อนจะโยนก้อนหินก้อนใหญ่ลงไปเพื่อจะดูสิว่ามีใครอยู่ในหลุมนี้หรือเปล่าเพราะถ้าเจอถ้ามีกูลงไปฆ่าแน่ๆผลปรากฏว่าเงียบกริบแต่โอ้โหแล้วทีนี้ยังไงอะแล้วลูกเมียของจากัวจะขึ้นมายังไงล่ะทีนี้แต่ก่อนที่จากัวและทุกคนจะถูกพวกมันต้อนให้ไปยังที่ที่พวกมันต้องการจากัวเขาก็ได้แต่มองดูเชือกที่ถูกดึงลงไปและไม่สามารถที่จะช่วยเหลืออะไรลูกเมียของตนได้เลยส่วนกลุ่มเด็กๆที่ไม่รู้อิโนอิเนพวกเขาก็พยายามที่จะเดินตามคุณพ่อคุณแม่ไปด้วยไอ้พวกคนเถื่อนเนี่ยมันก็ไล่ชิวชิวบอกอย่ามาเดี๋ยวกินตับเด้จนกลุ่มเด็กๆก็มาสิ้นสุดการติดตามตรงที่แม่น้ำเพราะถ้าขืนยังเดินตามไปอีกมีหวังกระแสน้ำได้พัดเอาเด็กๆไปล่องลอยกลับบ้านเก่าเป็นแน่โอ้โหพ่อแม่ถูกจับตัวไปแบบนี้แล้วใครจะมาดูแลเลี้ยงดูเด็กๆกลุ่มนี้กันล่ะเนี่ยซึ่งตัวหนังก็ได้บอกว่าผู้เป็นพี่สาวคนโตนี่แหละครับที่จะเป็นคนเลี้ยงดูน้องๆทุกคนทั้งหมดเองเพราะเธอก็ตะโกนบอกแม่ของเธอไงว่าไม่ต้องเป็นห่วงนะตอนนี้พวกเขาคือลูกๆของข้าแล้วส่วนทางด้านลูกชายจากัวที่ได้รับบาดเจ็บจากก้อนหินก้อนใหญ่ผู้คนในป่าดงดิบพวกเขาก็จะใช้มดตัวใหญ่ในการเย็บแผลห้ามเลือดเอาไว้นะถือเป็นภูมิปัญญาที่พวกเขาใช้ในการเย็บแผลสืบต่อกันมาเนิ่นนานมาแล้วส่วนทางด้านคนเถื่อนพอพวกมันต้อนเฉลยจนมาถึงเชิงผาโคโค่ที่บาดเจ็บจนแทบเดินต่อไม่ไหวมันก็ทำให้เกิดเหตุการณ์สุดระทึกจนเกือบตกหน้าผาเกือบตายหมู่เข้าทุกคนที่ถูกมัดติดกันได้ช่วยกันดึงช่วยพยุงส่วนรวมเอาไว้เพราะถ้าไม่สู้ไม่ออกแรงช่วยกันแล้วล่ะก็มีหวังทุกคนได้ตายหมู่ไปด้วยกันเป็นแน่ไอ้พวกคนเถื่อนที่เห็นกันอยู่พวกมันก็ไม่ยอมช่วยอะไรเลยครับพวกมันบันเทิงทั้งยังสนุกสนานเสียด้วยซ้ำที่เห็นเฉลยต่อสู้ดิ้นรนตะเกียกตะกายอย่างสุดแรงเกิดเพื่อเอาชีวิตรอดจนในที่สุดเฉลยทั้ง4คนพวกเขาก็สามารถช่วยกันดึงร่างที่ไม่มีแรงเลยกลับขึ้นมาจนได้
จากนั้นเจ้า Middle Eye จอมโหดมันก็ได้ตัดเชือกที่มัดออกจากโคโค่และมันก็ได้ผลักโคโค่ให้ตกหน้าผาลงไปบอกถ้าอยากจะบินไปไหนก็บินไปได้เลยส่งผลทำให้จากัวที่ทั้งโกรธทั้งแค้นทั้งเหนื่อยอยากจะฆ่ามิดอายมากๆคิดในใจถ้ามีโอกาสกูฆ่ามึงแน่ๆและพอซีโร่วูฟเห็นว่าขบวนไม่ต่อเนื่องเขาก็เลยย้อนกลับมาดูจนพบว่าเฉลยของตนมันหายไปคนหนึ่งมันหายไปไหนซีโร่วูฟถามกับมิดเดิลอายมิดเดิลอายมันก็เลยให้เหตุผลไปว่าคนตายเนี่ยน้ำหนักมันมากมันถ่วงคนอื่นให้ช้าลงข้าก็เลยปล่อยมันลงเขาไปละแน่นอนซีโร่พอได้ฟังเช่นนั้นเขาก็ไม่พอใจเอามากๆเพราะสิ่งที่มิดเดิลไอทำมันก็เท่ากับการลดทอนรายได้ของเจ้าซีโร่วูฟซีโร่ได้ชักมีดออกมาและท้าดวลเป็นในๆกับเจ้ามิดเดิลไอบอกถ้าจะทำตามใจตัวเองมึงไม่มาเป็นหัวหน้าเองไม่ดีกว่าเหรอเอาไหมมึงอยากเป็นไหมถ้าอยากจะเป็นมึงก็ต้องสู้กับกูแหละตอนนี้แต่มิดเดิลไอมันก็ยังใจไม่กล้าครับมันก็เลยต้องยอมทำตามคำสั่งของหัวหน้าโดยการไปแบกตรงช่องว่างของเฉลยที่มันปล่อยไปเพื่อให้ขบวนยังคงเดินต่อไปได้แล้วหลังจากนั้นพอตกค่ำในระหว่างที่ทุกคนกำลังพักกายหายเหนื่อยจากการเดินทางซีโร่วูฟที่ก็รักลูกชายของตนมากๆเขาก็ได้มอบมีดคู่กายของตนให้กับตัวของคัตล็อกด้วยซีโร่บอกกับลูกชายอย่างภาคภูมิว่ามีดเล่มนี้เนี่ยมันดื่มเลือดคนมาหลายศพแล้วนะและตอนนี้มีดเล่มนี้มันก็เป็นมีดของเจ้าแล้วจากนั้นเช้าวันต่อมาพอพวกคนเถื่อนต้อนเฉลยผ่านมาเจอกับเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่ติดเชื้อจากโรคระบาดเด็กหญิงคนนี้ที่แม่ตายทั้งไม่รู้ว่าจะไปไหนดีน้องก็อยากจะไปด้วยกับผู้คนกลุ่มนี้มากๆแต่ไอ้พวกคนเถื่อนที่มันกลัวติดโรคพวกมันก็พากันผักใส่ไล่ส่งเด็กผู้หญิงคนนี้อย่างไม่ใหญ่ดีแล้วน้องผู้หญิงน้องก็เลยพูดขึ้นมาว่าพวกเจ้ามันเป็นคนชั่วช้าเหลวซ้ำเวลาแห่งความหวาดกลัวมันได้ใกล้เข้ามาแล้วระวังความมืดในตอนกลางวันให้ดีผู้ชายที่จะส่งพวกเจ้าไปลงนรกเขาจะมากับเสือจากัวเขาจะเกิดขึ้นมาใหม่จากคนตมและเขาก็จะลบชื่อของพวกเจ้าออกจากโลกใบนี้จากนั้นหัวหน้าอย่างซีโร่วูฟเขาก็นำเฉลยเดินผ่านหลายจุดที่สำคัญหลายจุดมากๆไหนจะผ่านสถานที่ที่ทำอิฐทำปูนเพื่อใช้ในการก่อสร้างผ่านดินแดนที่แร้งแค้นและเต็มไปด้วยผู้คนอดอยากมากมายอยู่ไม่น้อยเลยจนในที่สุดกลุ่มพวกคนเถื่อนพวกมันก็ได้นำเฉลยทุกคนที่จับมาได้มาถึงสถานที่ซื้อขายหรือตลาดกลางสุดเถื่อนโดยพวกผู้หญิงพวกมันก็จะขายให้กับพ่อค้าโสเภณีเพื่อจะนำไปประมูลขายต่อไปอีกทีหนึ่งส่วนกลุ่มผู้ชายก็จะขายให้กับการบวงสรวงมันทั้งหมดทุกคนเลยซึ่งก่อนที่จะทำการบวงสรวงมันก็จะมีคนเอาสีฟ้ามาทาตามตัวของทุกคนที่เป็นเครื่องบวงสรวงในตลาดสุดเถื่อนแห่งนี้ผมไม่ได้กินหรอกแต่รู้สึกได้เลยว่ามีแต่คนกุยกันแทบจะทุกคนเลยได้อาบน้ำอาบท่ากันบ้างหรือเปล่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันอากาศก็ร้อนๆเหงื่อใครก็ไหลย้อยไม่เหม็นไม่กุยก็ไม่รู้จะว่ายังไง ไม่เหม็นไม่กุยก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วเดินไปทางไหนก็ได้แต่กลิ่นส้มเปรี้ยวกันเต็มไปหมดเลยมีการลักขโมยอาหารแบบหน้าตาเฉยและก็ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ด้วยส่วนแม่เฒ่าของบันเต็ดที่ไม่มีใครประมูลแกก็ถูกปล่อยตัวออกมานะครับยายแก่ได้แต่มองดูลูกเขยตาปริบๆแต่ก็ไม่รู้จะช่วยยังไงดีเหมือนกันก็คงต้องปล่อยให้มันเป็นไปสุดแล้วแต่เวรแต่กรรมก็แล้วกันนะไอ้ลูกเขยเอ้ยจากนั้นพอเจ้าซีโร่วูฟมันพาเครื่องบวงสรวงมาถึงสถานที่ที่น่ากลัวทั้งยังเต็มไปด้วยพวกผีบ้าผีบอมากมายในสถานที่แห่งนี้มันเป็นสถานที่ที่ฟุ้งไปด้วยกลิ่นคาวเลือดที่เหม็นจนขมคอมากๆกลุ่มผีบ้านับร้อยนับพันที่ฆ่าคนเป็นว่าเล่นพวกมันก็ดีใจกันยกใหญ่เลยทันทีที่เห็นเครื่องบวงสรวงเครื่องสังเวยเข้ามาเพิ่มอีกแล้วพวกมันต่างพากันร้องสรรเสริญเยินยอพุล่ะ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 เหมือนกับผีบ้าผีบ่อยังไงอย่างนั้นเครื่องสังเวยหรือเครื่องบวงสรวงจะถูกนำตัวขึ้นไปยังที่สูงกันทั้งหมดทุกคนโดยพวกมันจะทำการจัดการกับเครื่องบวงสรวงไปเรื่อยๆจนกว่าเทพๆของพวกมันจะพออกพอใจพวกมันถึงจะหยุดทำการสังเวยและก็ต้องบอกเลยนะว่าความป่าเถื่อนความโหดเหี้ยมของพวกคนพวกนี้ไม่มีอะไรเลยที่จะมาทักเทียมได้ใครก็ตามที่ได้ทาตัวเป็นสีฟ้านั่นก็เท่ากับว่าคนคนนั้นได้ตายจากโลกใบนี้ไปแล้วและพอพวกผีบ้าทั้งหลายสังเวยมนุษย์ด้วยกันไปเรื่อยๆจนมาถึงคิวของจากัวเขาก็รู้ตัวเลยว่าให้ตายเถอะกูไม่รอดวันนี้ไปแน่ๆได้แต่คิดถามกับตัวเองในใจว่าลูกเมียกูจะเป็นยังไงแล้วใครจะเป็นคนไปช่วยพวกเขาขึ้นมาจากหลุมลึกตรงนั้นแต่ก่อนที่จากัวจะถูกจัดการสังเวยโดยกลุ่มพวกผีบ้าผีบ่อทันใดนั้นมันก็เกิดปรากฏการณ์สุริยุปราคาหรือกบกินเดือนเกิดขึ้นไอ้พวกคนเถื่อนเนี่ยพวกมันก็พากันณจังงังณหน้าทองณอันนั่นกันยกใหญ่เลยพวกมันต่างพากันตกตะลึงกับปรากฏการธรรมชาติกันเป็นอย่างมากพวกมันเข้าใจว่าเทพเจ้าของพวกมันทรงพึงพอใจแล้วเป็นอย่างแน่นอนพระเจ้าของข้าทรงดื่มเลือดจนอิ่มแล้ว
ฉะนั้นพวกเราทำสำเร็จแล้วทีนี้แม่งก็พากันเฮแตกตึ้มกันเลยแหละครับทีนี้กลายเป็นว่าพระเอกจากั่วของเรารอดตายไปได้อย่างน่าเหลือเชื่อแต่แทนที่พวกมันจะปล่อยทุกคนที่ไม่ได้ใช้ไปตรงกันข้ามพวกมันกลับพาทุกคนมาเล่นเกมล่าเพื่อความบันเทิงของพวกมันซะอย่างนั้นโดยกติกามีอยู่ว่าถ้าเฉลยคนไหนสามารถวิ่งไปถึงไร่ข้าวโพดได้ก็จะถือว่าเฉลยคนนั้นเป็นอิสระถัดจากไร่ข้าวโพดไปจะเป็นป่าดงดิบถ้าผ่านด่านการล่าจนไปถึงไร่ข้าวโพดได้พวกคนเถื่อนพวกมันก็จะปล่อยให้เฉลยคนนั้นเป็นอิสระไปเลยพวกมันได้อ้างแบบนั้นซึ่งคิวแรกก็จะเป็นคู่ของสโมกกับบันเต็ดเป็นคู่แรกโดยจะมีลูกชายของซีโร่วูฟยืนดักรอจัดการกับเฉลยสแตนบายอยู่หน้าไร่ข้าวโพดและพอเฉลยทั้งสองพวกเขาเริ่มทำการออกวิ่งไอ้พวกคนเถื่อนพวกนี้พวกมันก็เริ่มเกมล่ากันอย่างบันเทิงแถมอย่างเมามันมากๆและเป็นเจ้าสโมกที่โดนจัดการเป็นคนแรกไปก่อนบันเต็ดจนในที่สุดบันเต็ดเขาก็ไม่รอดหอกแหลมที่พุ่งเข้ามาจากด้านหลังจนได้พวกคนเถื่อนต่างพากันสนุกสนานทั้งยังรู้สึกพออกพอใจกันเป็นอย่างมากเมื่อเหยื่อทั้งสองโดนเล่นงานจัดการจนอาการร่อแร่ลูกชายของซีโร่วูฟมันก็จะวิ่งเข้ามาซ้ำอีกทีเพื่อเป็นการปิดเกมชุดแรกก่อนจะส่งชุดใหม่เข้ามาเพื่อเริ่มเกมล่าครั้งใหม่อีกครั้งซึ่งในคราวนี้มันก็จะเป็นคิวของจากัวกับเพื่อนต่างเผ่าชื่ออะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันจากัวที่เห็นและรู้แล้วว่าเกมมันเล่นยังไงเขาก็แก้เกมโดยการวิ่งสลับฟันปลาไปมาและมันก็ได้ผลด้วยพวกคนเถื่อนแทบจัดการกับเฉลยทั้ง2คนไม่ได้เลยเสียด้วยซ้ำจนในที่สุดทั้งจากัวทั้งเพื่อนต่างเผ่าพวกเขาก็ถูกเล่นงานจัดการลงไปจนได้แต่ก่อนที่เจ้าคัดล็อกมันจะทำการซ้ำเพื่อสังหารจากัวบันเต็ดที่ยังไม่ตายเขาก็เข้ามาขัดขวางเจ้าคัดล็อกเอาไว้จากัวได้ใช้จังหวะที่บันเต็ดถูกตีจนตายหักลูกศรออกมาก่อนจะเป็นฝ่ายจัดการกับเจ้าคัดล็อกโดยการแทงลูกศรสวนกลับไปเข้าให้แบบเต็มๆเลยซีโร่พอเห็นลูกชายคัดล็อกล้มทั้งยืนมันก็วิ่งเข้ามาอย่างรวดเร็วครับพวกคนเถื่อนพวกมันพยายามช่วยกันจัดการกับพระเอกจากัวแต่ในที่สุดจากัวเขาก็สามารถหลบหนีเข้าไปในไร่ข้าวโพดจนได้ซีโร่โกรธแค้นจากัวมากๆที่จากัวเป็นคนจัดการสังหารคัดล็อกผู้เป็นลูกชายของตนซีโร่ในตอนนี้ไม่สนใจอะไรอีกแล้วไม่สนกติกาและไม่สนใครหน้าไหนใดๆทั้งสิ้นเพราะตอนนี้กูจะตามไปฆ่ามันมันเป็นคลาสสิกมันต้องถูกฆ่าซีโร่กับลูกน้องอีก8คนได้วิ่งไล่ตามจากัวพอนั้นอย่างบ้าคลั่งในขณะที่จากัวพอเขาก็ใส่ตีนหมาคือวิ่งหนีตายวิ่งหนีแบบไม่คิดชีวิตกันเลยทีเดียวคือพลังมีเท่าไหร่กูใส่หมดละตอนนี้ไม่คงไม่คิดอะไรมันทั้งนั้นกูใส่ตีนหมาวิ่งหนีอย่างเดียวละตอนนี้เย้าจากัวสามารถวิ่งหนีพวกคนเถื่อนเข้าไปในป่าดงดิบได้แต่ด้วยความเหนื่อยล้าทั้งยังบาดเจ็บอีกด้วยจากัวเขาก็เลยตัดสินใจปีนขึ้นไปหลบภัยอยู่บนต้นไม้เป็นการพักหายเหนื่อยเพราะถ้าคืนวิ่งต่อไปคงไม่ไหวแน่ๆไอ้พวกคนเถื่อนที่หวังจะเอาชีวิตจากัวพวกมันก็วิ่งผ่านจากัวไปโดยไม่สงสัยอะไรเลยเสียด้วยซ้ำโชคไม่ค่อยดีที่เลือดของจากัวหยดนึงมันก็ดันหยดไปโดนหลังของพวกคนเถื่อนคนหนึ่งเข้าแต่ทว่าจากัวเขาก็ยังไม่ทันได้พักหายเหนื่อยหายใจยังไม่ถึง 3-4 ปื้ดกันเลยนะครับเพราะจากัวเขาก็ดันมาจ๊ะเอกับเจ้าเสือดำตัวใหญ่ที่มันก็หวงลูกของมันมากๆอ้าวชิบหายแล้วแล้วแม่งก็คางแห่ๆใส่พระเอกของเราใหญ่เลยซึ่งไอ้พวกคนเถื่อนพอวิ่งมาสักพักพวกมันก็เหมือนจะรู้นะว่าจากัวคนนั้นมันจะต้องหลบซ่อนตัวอยู่บนต้นไม้แน่ๆพวกมันต่างพากันกระจายกำลังวิ่งย้อนกลับไปเพื่อจะหาจากัวอยู่บนต้นไม้ในขณะที่จากัวเขาก็ใส่ตีนหมาเข้ามาแบบหน้าตาตั้งพอเจ้าเสือจากัวดำตัวใหญ่มันก็วิ่งไล่ตามจากัวพอมาแบบติดๆเลยคนเถื่อนพอเห็นจากัววิ่งเข้ามาหามันก็หวานแหละครับนาทีนี้หารู้ไหมว่าพระเอกของเราเขาก็นำอันตรายอันใหญ่หลวงติดตัวมาด้วยคนเถื่อนได้วิ่งขนาบข้างหวังจะจัดการเล่นงานพระเอกของเราอย่างจากัวพอจนในที่สุดเจ้าคนเถื่อนคนนี้มันก็ดันกลายเป็นเหยื่อแทนพระเอกของเราโดยปริยายไปเลยจากัวสามารถหลบหนีไปได้ในขณะที่ไอ้พวกคนเถื่อนก็มัวแต่ยุ่งอยู่กับการจัดการเจ้าเสือดำจากัวหลังจากที่พวกมันทุกตัวสามารถปิดชีวิตของเจ้าแมวดำตัวใหญ่ยักษ์ตัวนี้ลงไปได้ไอ้พวกที่เชื่อที่กลัวพวกมันก็พากันเชื่อกันกลัวกันยกใหญ่เลยบอกสิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยมันเป็นลางร้ายใครก็ตามที่เป็นศัตรูกับเสือจากัวตายหาหมดเลยนะวันนี้ข้าได้เห็นกลางวันเป็นกลางคืนแล้วแถมข้าก็ยังเห็นผู้ชายคนนั้นวิ่งมากับเสือจากัวพวกเราควรจะปล่อยให้ผู้ชายคนนั้นวิ่งหนีจากพวกเราไปนะแต่เจ้าซีโร่วูฟที่ต้องการจะล้างแค้นให้ได้มันก็ไม่สนใจนะเพราะยังไงซีโร่วูฟมันก็จะตามไปจัดการกับจากัวพอนั้นให้จงได้พระเอกของเราได้วิ่งหนีตายจากพวกคนเถื่อนแบบไม่ยอมหยุดไม่ยอมยั้งไม่ยอมพักเหนื่อยจนถึงมืดค่ำในขณะที่พวกคนเถื่อนเองพวกมันก็ไม่ยอมหยุดยั้งหยุดพักหายเหนื่อยด้วยเช่นเดียวกันพลังในร่างกายมีเท่าไหร่ทุกฝ่ายได้งัดเอาออกมาใช้กันจนหมดทั้งพลังจากความโกรธแค้นทั้งพลังจากภายในที่ต้องการจะมีชีวิตรอด
ฝ่ายหนึ่งไล่ล่าอีกฝ่ายหนึ่งก็หนีการไล่ล่าจนมาถึงตอนเช้าจนในที่สุดคนเถื่อนคนหนึ่งมันก็ดันมาโดนงูพิษกัดเข้าให้จนได้ไม่มีทางเลยที่จะช่วยเหลือชีวิตของคนเถื่อนคนนี้เอาไว้ทุกคนต้องยอมจากไปและต้องปล่อยให้เพื่อนตายเพราะพิษงูที่ร้ายแรงมากๆจากัวได้วิ่งหนีกลุ่มพวกคนเถื่อนจนมาถึงที่หน้าเชิงผาน้ำตกอันสูงชันจากัวจะต้องกระโดดเท่านั้นเพราะมันคือทางเดียวที่จากัวจะมีโอกาสรอดชีวิตปลอดภัยไปได้จากัวได้รวบรวมความกล้าอยู่สักพักนับ1 2 3แล้วก็กระโดดลงไปในทันทีเลยเล่นเอาซะพวกคนเถื่อนที่ตามมาเห็นกับตาต่างพากันตะลึงตาตั้งกันไปเลยทีเดียวและแน่นอนครับว่าจากัวเขาก็รอดปลอดภัยมาด้วยนะจากัวที่คิดว่าคงไม่มีใครกล้าตามลงมาแน่ๆเขาก็พูดท้าทายไปยกใหญ่เลยบอกสถานที่แห่งนี้เนี่ยมันคือถิ่นของข้าเว้ยแน่จริงพวกแกก็กระโดดตามข้าลงมาสิกระโดดลงมาซึ่งลูกน้องของซีโร่คนนี้ที่มันป๊อดมันก็บอกให้ซีโร่ตัดอ้อมไปอีกทางนึงน่าจะดีกว่าส่งผลทําให้ซีโร่จัดการเชือดไก่ให้ลิงดูมันเลยบอกถ้าใครไม่กระโดดลงไปมึงเจอกูแน่ไอ้พวกลูกน้องที่มันต่างก็กลัวตายพวกมันก็เลยจำใจต้องกระโดดลงไปครับมีทั้งคนที่กระโดดลงมารอดแล้วก็มีทั้งที่กระโดดลงมาไม่รอดด้วยจากกลัวที่เห็นแล้วว่าถ้าไม่ค่อยดีเขาก็เลยสักเสือเพ่นอีกรอบนึงดีกว่าแต่ความซวยมันก็ไม่เข้าใครออกใครจริงๆเพราะจากกลัวเขาก็ดันวิ่งมาตกบ่อโคลนดูดโดยไม่ได้ตั้งใจเข้าแต่มันก็ยังพอมีเวลาที่จากัวจะดำโคลนโผล่ขึ้นไปยังอีกฝั่งหนึ่งได้เพราะกว่าที่พวกคนเถื่อนที่เหลือ5คนจะพากันขึ้นจากน้ำเสร็จจากัวของเราเขาก็สามารถดำตมขึ้นมาอีกฝั่งรอดจากโคลนดูดไปจนได้ทันทีที่จากัวมาถึงถิ่นของตนแบบเต็มตัวเขาก็คิดที่จะจัดการกับพวกคนเถื่อนที่ตามตนมาลงซะโดยจากัวเขาก็จะใช้ภูมิปัญญาการล่าที่สั่งสมมาทั้งชีวิตในการจัดการกับพวกคนเถื่อนเริ่มจากการไปเอาลังแตนมาโยนใส่พวกมันให้แตนมันตอดตายไปเลยจากนั้นก็ต่อด้วยการไปงมเอาขี้ตมปาดขึ้นมาจากัวได้ใช้น้ำแหลมมาเจาะเอาพิษที่หลังของมันเพื่อจะเอามาทำเป็นลูกดอกยาพิษเสร็จจากนั้นจากัวเขาก็ทำกับดักหลอกล่อเพื่อหวังจะจัดการไล่เก็บพวกคนเถื่อนทีละคน2คนลงไปเรื่อยๆและแน่นอนครับว่าแผนการของจากัวมันก็ได้ผลดีซะด้วยจนมันนำไปสู่การเผชิญหน้ากันอีกครั้งระหว่างจากัวพอกับไอ้เซียงเหมียงมิดเดิลไอที่ฆ่าพ่อของเขาทั้งสองพอเห็นอาวุธวางอยู่ตรงหน้าพวกเขาทั้งสองก็รีบวิ่งใส่กันใครเร็วที่สุดคนนั้นก็จะเป็นฝ่ายได้เปรียบจนในที่สุดมันก็เป็นจากัวพอที่เหนือเกมกว่ามากๆจากัวได้หลบอาวุธทำการสไลด์ไปคว้าอาวุธขึ้นมาก่อนจะฟาดเข้าใส่หน้าของเจ้ามิดเดิลไอเข้าให้ไปแบบเต็มๆเลยจากัวสามารถล้างแค้นแทนพ่อและเพื่อนๆของตนได้แต่สิ่งที่จากัวไม่อยากจะให้มันเกิดเช่นพายุฝนมันก็ดันมาตกหนักตกแรงเข้าให้ซะด้วยหากจากัวไม่รีบหรือไม่ทำอะไรสักอย่างแล้วล่ะก็รับรองลูกกับเมียของจากัวที่อยู่ในหลุมจะต้องมีอันตรายเกิดขึ้นเป็นแน่มีหนำซ้ำเมียของจากัวเธอก็มาเจ็บท้องจะคลอดลูกทำไมตอนนี้กันก็ไม่รู้จากัวได้ใส่ตีนหมาวิ่งจนมาถึงปากหลุมแต่ก็ไม่สามารถที่จะช่วยเหลืออะไรภรรยาและลูกน้อยของตนได้ก็พอไอ้นี่ไงไอ้พวกคนเถื่อนเนี่ยมันก็ตามจากัวมาแบบติดๆเลยให้ตายเธอไม่เคยเนื้อหอมขนาดนี้ทีนี้ก็ว้าวุ่นเลยแหละครับทีนี้เมียก็ต้องช่วยตัวเองก็ต้องหนีถ้าเป็นสาวๆไล่ตามนี่ก็ว่าไปอย่างจากัวได้วิ่งมาหากับดักที่ตนเป็นคนทำขึ้นต่อด้วยจากัวเขาก็ได้ใช้ตัวเองนี่แหละเป็นเหยื่อล่อเจ้าซีโร่วูฟจนในที่สุดซีโร่วูฟมันก็พลาดท่าวิ่งเข้ามาโดนกับดักที่วางเอาไว้เข้าให้ไปแบบเต็มๆเลยไม่ตายก็เลี้ยงไม่โตละครับงานนี้บอกแล้วที่นี่มันถิ่นกูอย่ามาอย่าตามกูมาไม่เชื่อกูซึ่งจากัวในตอนนี้ที่ก็แทบจะก้าวเท้าไม่ออกแล้วเขาก็ต้องหนีก่อนแหละครับจังหวะนี้เพราะว่าไอ้สองคนเถื่อนพวกนี้เนี่ยพวกมันก็ตามจากัวไม่ยอมหยุดเลยส่วนเมียของจากัวในตอนนี้ที่ไม่ไหวจริงๆเธอก็คลอดลูกมาในน้ำซะเลยครับก็คลอดทั้งที่ยังอยู่ในน้ำและแถมลูกชายก็ยังนั่งขี่คอด้วยซึ่งในผลสุดท้ายเธอก็ทำสำเร็จด้วยนะทารกน้อยปลอดภัยทั้งผู้เป็นแม่เธอก็ปลอดภัยดีจากัวได้วิ่งหนีมาจนมาหมดแรงจริงๆก็ตรงที่หน้าชายหาดทะเลเลยไอ้พวกคนเถื่อนที่ตามมาติดๆพวกมันก็มัวแต่อึ้งอยู่กับอะไรบางอย่างจนลืมไปเลยว่าจะจัดการกับจากัวพอที่อยู่ตรงหน้าโดยสิ่งนั้นมันก็คือเรือใบลำใหญ่หลายลำที่มาพร้อมกับนักบวชผู้ทรงธรรมที่จะมาจัดการกับพวกชนเผ่าผีบ้าจากนั้นจากัวเขาก็ได้ใช้โอกาสที่พวกคนเถื่อนเลิกสนใจวิ่งย้อนกลับไปช่วยเหลือครอบครัวของตนขึ้นมาจากหลุมลึกได้ในที่สุดภรรยาของจากัวสงสัยว่าคนพวกนั้นพวกเขาเป็นใครกันแน่เราจะออกไปหาพวกเขาไปขอความช่วยเหลือจากพวกเขาดีไหมแต่จากัวที่ต้องการพึ่งพาตัวเองมากกว่าเขาก็บอกภรรยาของตนไปว่าตนจะพาทุกคนเข้าไปอยู่ในป่าดงดิบเพื่อเริ่มต้นใหม่คนจากน้ำที่พวกเขามาเพื่อกวาดล้างพวกคนเถื่อนพวกนั้นข้าว่าเราไปหาดินแดนสร้างครอบครัวเริ่มต้นใหม่ให้มันดีกว่าเดิมดีกว่าโดยจากัวพอเขาก็จะเป็นหัวหน้าเผ่าใหม่คนต่อไปของป่าดงดิบแห่งนี้
ก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการสปอยหนังเรื่องนี้ถ้าเป็นเพื่อนพี่ชอบเนี่ยก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe รวมไปถึงกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับน้องเสกทำคลิปแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆด้วยนะครับและสำหรับคลิปนี้น้องเสกก็คงจะต้องขอตัวลาไปก่อนและพบกับผมน้องเสกได้ใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ